สวัสดีครับพบกันกับผมณัฐภัทรทรงรัตเศษนะครับในรายการ AJ at Meeting Point นะครับจุดนัดพบเพื่อการสร้างสรรค์และรายการที่พร้อมนำเสนอแง่คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งคนไทยและเพื่อนร่วมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืนแบบพอเพียงนะครับรายการนี้มีแง่คิดนะครับในด้านอะไรบ้างนะมีทั้งด้านธรรมะพยากรณ์นวัตกรรมสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงของประเทศและความมั่นคงของโลกครับนะฮะอันนี้ในช่วงที่2นะครับของวันศุกร์ที่3มกราคม2563ปีคุณนะครับในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของธรรมะนะครับคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับมาคุยกันต่อนะครับนะฮะประเด็นที่จะคุยในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับถ้าในทางภาษาคนนะหรือภาษาวิทยาศาสตร์คุณจะเรียกว่าเจ้าหนี้ก็ได้นะนะคือใครก็แต่คุณลองสังเกตดูว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาคุณเจอใครในโลกความจริงที่คุณคบอยู่คุณเขียนชื่อนามสกุลเขาก่อนนะเอารูปติดด้วยนะเผื่อเอาปลาเป้าเอาปลามาปลาเอาดอกลูกดอกปลามันเล่นนะไม่ใช่ผู้เล่นนะเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยนะครับมีภาพติดด้วยก็ดีนะเสร็จแล้วคุณก็แบ่งเป็น1 2 3 4 4ช่อง4ช่องนะครับแล้วคุณก็เขียนซึ่งช่องแรกเป็นเครื่องหมายบวกช่องที่2เป็นลบจริงๆแล้วก็มี5ช่องพูดผิดนะ5ช่องช่องแรกเป็นรายการนะครับช่องที่2เป็นเครื่องหมายบวกช่องที่3เป็นเครื่องหมายลบช่องที่4เป็นคูณช่องที่5เป็นหารรายการคืออะไรรายการคืออ็อบเจกต์นะคือกิจกรรมที่คุณจะต้องมีการแอคทิวิตี้มีการกระทำกับเขานะครับเช่นเขาบอกว่าฝากคุณซื้อของคุณไปซื้อของให้เขาค่ารถค่ากินเราเองทุกอย่างอันนี้พอเราเอาของไปให้เขาแล้วนะครับคุณเขียนไว้นะฝากซื้อของและราคาเท่านี้ได้ค่าใช้จ่ายไปเท่านี้มุดซื้อของประมาณราคา400บวกค่ารถค่ากินไปแล้วรวมประมาณ500บาทคุณไปหาเขาปุ๊บนะครับมูลค่าที่เราลงทุนไป500บาทนะดูซิว่าเขาจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแบบไหนถ้าเป็นแบบบวกนะครับเราไปให้เขาเอาของไปให้เขานะครับตั้งไว้500นะถ้าเป็นแบบบวกเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรฝ่ายอุปถัมภ์เราเขาจะให้เรากลับมา700บาทแสดงว่านะฮะอีกช่องหนึ่งช่องลบเราเขียนไว้500นะฮะคือราคาสินค้ากับต้นทุนตรงค่ารถกับค่ากินบวกแล้ว500เราชดใช้เขาแล้วนะ500นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายลบอย่างเดียวคุณเอา500ไปลบกับ500คุณจะเหลือเท่าไหร่เหลือ0ครับแปลว่าโอ้โหสีกรรมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อกันคือแค่ว่าชดใช้กรรมเขานะ500บวก500ลบกับ500ก็เหลือ0แน่นอนไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายบวกเป็นคนที่จะแบบว่าต้องสั่งสอนคุณให้คุณเจริญก้าวหน้าจะมามีกิจกรรมเงื่อนไขในชีวิตที่ต้องดึงไปให้ซื้อของฝากซื้อของให้ทำนู่นทำนี่แต่เขาจะมีผลพลอยได้
ครับจะมีผลกระทบเชิงบวกกับเราเขาจะมีช่องตรงบวก200เราเอาของไปให้เขา500นะเอาของไปให้เขาคิดต้นทุนราคาหมดแล้วบวกเขาลดให้กินเห็นเป็นช่องลบว่า500ลบกันเหลือ0คราวนี้เขาให้เรามา700นะครับ700ไอ้ตรงที่เขาให้เราเกินมา200เราไปใส่ไว้ในช่องบวกนี่แสดงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีเขามีบวกให้เราด้วยนะฮะ200นะนะครับเป็นค่าลดค่ากินนี่แหละเรารู้แล้วคนนี้ครั้งที่หนึ่งนะนี่เนี้ยสำหรับหน้านี้เป็นของชื่อนายคุณหน้ารูปภาพของนายคนนี้นางคนนี้เลยนะฮะเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทนี้กับเราอันนี้ช่องคูณกับช่องหารน่ะเราไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเขาอะเราจะทำความดีกับเขาแล้วเกิดผลเป็นบุญเนี่ยทวีคูณกี่เท่าคือช่องคูณเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทำความดีกับคนนี้แล้วมันเกิดคำว่าเนื้อนาบุญเนี่ยเกิดอันนี้ส่งเนี่ยกี่เท่านะครับส่วนช่องหารคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นลูกหนี้เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้ของชีวิตเราเนี่ยเราต้องชดใช้เขาอีกกี่ครั้งนะครับสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของเราเนี่ยที่เราติดหนี้กรรมเขาอยู่20,000 บาทนะฮะคุณชำระครั้งละ500 บาทคุณคิดว่าคุณต้องชำระเขากี่ครั้งคำตอบออกมานะครับคือ40 ครั้งนะก็ลองเอา500นะครับ5ไปหารกับ20,000นะฮะมันก็จะได้ประมาณ40 ครั้งแน่นอนประมาณในเราเนี่ยนะฮะไม่ถึง100อ่ะนะฮะคุณจะรู้แล้วว่าคนนี้ที่เราเจอชื่อนามสกุลนี้ภาพหน้าตาไปแบบเนี้ยเราจะต้องชดใช้เขาอีก40 ครั้งนะครับอันนี้คือคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไม่มีจริงคุณลองพิสูจน์ดูว่าเอาชื่อนามสกุลเลยทำเป็นไฟล์ทำเป็นแฟ้มคนนี้เลยนะทำเป็น Excel ก็ได้นะครับหรือทำในแฟ้มสมุดก็ได้แฟ้มเป็นเอกสารก็ได้นะครับแล้วคุณใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ถ่ายรูปภาพนะแล้วคุณก็ทำเป็น5 ช่องอย่างที่ผมว่าเนี่ยแล้วคุณจะรู้ครับว่าคนนี้สรุปแล้วเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นเดบิตเครดิตอะไรประมาณนี้แบบบัญชีนะรายรับรายจ่ายนี้เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายบุญบาปนะต่อรายการที่เราทำดีแล้วทำชั่วกับเขานะเราจะรู้นะแต่นี้รายช่องรายการเราเฉพาะรายการที่เป็นด้านดีนะที่เราต้องทำกับเขานะนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาอะเป็นแบบไหนกับเรานะอันนี้คุณจะได้พิสูจน์ครับแบบนิติวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ต้องเชื่อเรื่องจักรวาลเวก็ได้นะลองพิสูจน์แบบนี้ว่าเนี่ยทำความดีกับเขาไปเนี่ยดูสิเราทำอาหารให้กินถ้าทำอาหารให้กินแล้วคุณลองดูภายใน7 วันให้คนนี้กินจะเกิดอะไรขึ้นเช่นผมเอาข้าวสารให้นกนะ1 ถ้วยนะครับเมื่อ2 วันที่แล้วโรยให้นกตอนเช้านะนกผมรู้นกเขามันชอบมากินข้าวที่บ้านผมมีคนโอนเงินมาให้ผม500 บาทโดยที่ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนทับฉับพลันทันการเลยครับนะในเวลาไม่เกินชั่วโมงนึงนะฮะทันทีเลยจริงๆอย่างเงี้ยผมรู้ละว่าเวลาผมทำความดีกับนกกับสัตว์ปีกผมจะมีเป็นบวกนะเกิดเป็นบวกเป็นทวีคูณเป็นร้อยเป็นเอาคุณคิดดูข้าว1 ถ้วยเนี่ยมันจะกี่สิบบาทแต่เนี้ยต้องใส่ไว้ในช่องคูณด้วยว่าพอทำกับนกปุ๊บนะข้าวแค่1 ถ้วยกลายเป็น500 บาทกลับมาหาเรานะแสดงว่าผมทำความดีกับสัตว์ปีกเนี่ยโดยเฉพาะนกเนี่ยขึ้นนะครับนกเลี้ยงผมนะครับก็ลองทำดูนะครับแล้วคุณจะได้จับนะจับได้ว่าใครอะไรยังไงนะครับมีผลยังไงกับเรากับชีวิตของเราคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องจากการเวก็ได้แต่คุณลองพิสูจน์แบบเนี่ยแบบรายรับรายจ่ายแบบนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้ลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่า
คนเนี้ยเกลียดมันโกรธมันแค้นมันนะคุณใส่ลบติดลบนะลบไปด้วยนะเราวันนี้เราด่าเข้าไปเนี่ยแล้วลองดูซิว่าอีกภายใน1เดือนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในเชิงลบหรือเชิงบวกเช่นพอด่าคนนี้อีก 3-4 วันต่อมาเจอคนที่เหนือกว่าเรามาด่าเราครับเฮ้ยแสดงว่าคนนี้เราทำร้ายเขาไม่ได้นะเราไปทำครบปุ๊บกับกรรมกับหาเราเลยนะเกิดเหตุการณ์กับเราโดยที่มากกว่าที่เราด่าเขาอีกพิสูจน์ดูครับไม่ต้องเชื่อนะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆได้หรือเปล่าลองทำเป็นรายการเอาไว้นะครับช่องบวกลบคูณหารแล้วลองดูว่าเวลาว่าคนนี้แล้วมันเกิดช่องหารเนี่ยกี่เท่าหรือมันเกิดช่องคูณเนี่ยกี่เท่านะครับเป็นบาปทวีคูณนะหรือเป็นบาปที่หารได้กี่ครั้งกี่เท่ามันจะรู้ได้ครับนะโอเคพบกับผมณัฐภัทรทรงเกษตรได้ใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ